ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรม Pacific Hotel นะครับผมเดี๋ยวกำลังเดินทางไปยังสนามกีฬานะครับไปดูลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เอากล้องใหญ่ไปนะครับผมเพราะว่ากลัวว่าเขาจะไม่ให้เอาเข้านะครับก็เลยเอากล้องโทรศัพท์ไปแทนไปถ่ายสบายๆพร้อมกับกินบอลชิลๆครับรอแท็กซี่แป๊บนึงมาแล้วครับผมเดี๋ยวไปเจอสนามฟุตบอลนะครับค่อนข้างตื่นเต้นเนาะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ไปดูลิเวอร์พูลกับนานาแล้วก็ครอบครัวครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่สนามแล้วนะครับพอดีว่ารถติดมากก็เลยขอโชเฟอร์ว่าลงตรงนี้เดี๋ยวเดินเองนะฮะโอ้โหคนเยอะมากจริงเดี๋ยวที่เหลือจะถ่ายเป็นบรรยากาศนะครับผมต้นตะวันดูแล้วไหมI'm gonna go get some food.
ียงค่อนข้างดังเลยนะครับผมคนเชียร์แบบสุดๆจริงๆลุกดอกจริงๆบรรยากาศต่างกันที่ไทยเยอะเลยครับผมแต่เมื่อกี้สุดยอดจริงWhoa!
มันมีคนเคยลงไปแกล้งนะแล้วซีเกียวไม่ได้ดูเลยซีเกียวดูสแตนอย่างเดียวก็ยังไม่เอาแค่นี้ก็เกินแล้วครับผมThank you.
แกงด้วยนะนะครับบอลที่หลุดไปตรงสแตนนะครับเขาไม่ยอมให้คืนว่ะกาดก็พยายามไปไล่ขอคืนนะครับแต่ก็ไม่ยอมคืนอิจฉาเขาแล้วเนี่ยraced by number 65, Leighton Clarkson.
There will be an additional 1 minute of added time. 1 minute. ถึงช่วงพักครึ่งแล้วนะครับผมไปหานักกีฬาสุดยอดครับSubstitutions for Liverpool. Number 21, Kostas Tsimikas, replaced by number 26, Andrew Robertson. Number 5, Ibrahim Konate, replaced by number 4, Virgil van Dijk. And finally, number 22, Luis Diaz, replaced by number 11, Mohamed Salah. Thank you.
ขอรับถ้วยนะครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจกับแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะครับ
กลับโรงแรมนะครับโคตรมันวันนี้ขามาคนเยอะขากลับก็เยอะนะครับ 50,000 คนครับวันนี้ก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะครับจากไปดูแมตช์ลิเวอร์พูลมาโอ้โหเอาจริงไปครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้ไปดูฟุตบอลนะครับไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ดูฟุตบอลที่ใกล้ชิดขนาดนี้แล้วก็เป็นรับโลกมาแข่งด้วยนะครับก็ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องฟุตบอลหรอกแต่ว่าน้าก็เป็นคนค่อยๆอธิบายให้นะครับมันคือก็ทั้งสนามแหละมีแต่ลิเวอร์พูลกันเลยแฟนคลับลิเวอร์พูลกันเลยก็แอบสงสารทีมตรงข้ามเหมือนกันนะครับเวลาเฮทีก็โอ้โหฝ่ายตรงข้ามน่าจะใจแป้วอยู่นะครับยังไงก็ขอคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอเอนจอยกันนะครับนี่ก็ประมาณตีหนึ่งครึ่งละแต่ร้านอาหารปิดตีสามตีสี่กันนะครับคนที่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลเดินออกมาเนี่ยตอนนี้ยังอยู่เลยครับยังกินอยู่เลยออกมาเป็นทางเลยครับรอบนึงก็เหมือนเขาฉลองกันเลยครับผมก็มีความสุขกันไปผมเป็นฮอลิเดย์ของเขานะครับเจอกันคลิปหน้านะผม see you ครับผม